สวัสดีครับร้าน Power in Town ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการจูนรีโมทกันนะครับกับ Solar Charger รุ่น STC-1220 นะครับตัวนี้เป็น Solar Charger ขนาด20แอมป์นะครับปกติเราใช้การเปิดปิดไฟจากปุ่มนี้กันอยู่แล้วนะครับปุ่มนี้เปิดกดอีกทีปุ่มนี้ปิดนะครับเป็นไฟ12โวลต์แล้วก็หรือเราใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับไม่ได้รับแดดไฟติดรับแดดไฟดับนะครับอันนั้นเป็นโหมดออโต้ของตัวโซลาร์ชาร์เจอร์หรือตั้งเวลานะครับแต่อันนี้อีกฟังก์ชันนึงนะครับก็คือเราสามารถใช้รีโมทเปิดปิดไฟได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์6เนี่ยผมกดเปิดกดปิดกดเปิดกดปิดนะฮะทำแบบนี้ได้ด้วยวิธีการจูนนะครับทำอย่างนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับไว้5วินาทีหน้าจอจะขึ้น LC นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้กดรีโมทปุ่มใดๆก็ได้ที่เราต้องการเป็นกลุ่มเปิดปิดไฟนะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้ขึ้นเขาตรงกันนะครับเป็น IR แล้วก็ยิงไปหน้าจอก็จะดีดกลับมาเป็นนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะครับเป็นแบบนี้กดปุ่มนี้ไว้นะครับ5วินาทีจนขึ้น LC นะครับหลังจากนั้นก็เอารีโมทนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์8นะครับผมยิงลงไปเบอร์8พอยิงเบอร์8เสร็จก็อันนี้ถ้าผมกดเบอร์6ไม่ทำงานแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์8พอกดเบอร์8ก็เป็นการเปิดปิดไฟเดี๋ยวเราลองมาจูนกับตัวนี้ดูตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มนี้สตาร์ทจนกว่าจะขึ้น LC นะครับตรงนี้ระวังสัญญาณกวนนะครับถ้าสัญญาณกวนก็เครื่องก็จะตัดหน้าจอบางทีไฟกระพริบอะไรนี้ครับระวังสัญญาณกวนถ้าไม่ถูกสัญญาณกวนจะต้องขึ้น LC กระพริบยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเลือกปุ่มใดๆก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ผมจะเอาปุ่มเพย์นะครับผมยิงไปนะครับปุ่มเพย์ถ้าใช้เปิดปิดเครื่องไม่ทำงานพอกดเพย์ไฟติดนะฮะกดเพย์ไฟติดก็อันนี้นะครับวิธีการใช้งานSolar Chargerผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับขอบคุณครับ